ในส่วนของ Pivot นะครับด้านนี้นะครับPivot นะครับมันก็จะเป็นตัวที่จะนะครับบันทึกนะครับหรือว่ามันคือมันจะโหลดนะครับเอาโปรแกรมนะครับหรือว่าสิ่งที่เพิ่งเปิดไปเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับคือจริง Pivot เนี่ยมันเป็นมันจุดประสงค์ของมันคือมันเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้การเปิดไฟล์ต่างๆใน OS เนี่ยครับเร็วขึ้นนะครับแต่การที่มันเร็วขึ้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Crash นะครับดังนั้นเมื่อมีการจำค่าต่างๆในแคชเอาไว้นะครับไอ้ค่าในแคชนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นในส่วนของพยานหลักฐานทางด้านดิจิตอลขึ้นมาได้นะครับเป็นที่มาของ PFET ถ้าให้ PFET เนี่ยครับต้องเลยต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิตอลฟอร์เรนซิกนะครับเพราะว่ามันเอาค่าของแคชเนี่ยเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาดูได้นะครับแต่กับ PFET นะครับสมมติว่าเราถ้าไปดูที่อาจารย์ยิมสอนในคอร์สแวร์นะครับเขาจะบอกเลยว่าตอนไปเก็บคอมพิวเตอร์นะครับตอนคอมพิวเตอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะไม่ทําการชัตดาวน์คอมพิวเตอร์นะเราจะดึงสายไฟออกเลยนะครับดึงสายไฟปุ๊บถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อให้เครื่องมันดับเองคือจะไม่ชัตดาวน์นะเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปชัตดาวน์ปุ๊บนะครับค่าอะไรค่าที่อยู่ในแคชเนี่ยมันจะหายไปแต่ถ้าเราเนี่ยไปดึงปลั๊กไฟออกปุ๊บเนี่ยครับเครื่องมันชัตดาวน์ปุ๊บเนี่ยค่าต่างๆเนี่ยมันถูกค้างไว้ในแคชนะครับและเราก็จะสามารถจะไปดึงข้อมูลเนี่ยที่มันค้างในแคชเนี่ยมาใช้งานได้นะครับพิเศษก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือถือว่าถ้าเราไปเห็นไปดูในหนังนะเวลาเขาตรวจเข้าไปจับคอมพิวเตอร์ที่อยู่เป็นอาจจะเป็นบ่อนออนไลน์พวกนี้นะครับหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยปุ๊บเนี่ยตำรวจจะไม่ชัตดาวน์นะจะดึงสายไฟออกเลยนะครับเพื่อให้เครื่องมันปิดแบบไม่คอมพีทอ่ะนะครับแล้วค่าต่างมันจะค้างไว้ในแคชนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นคราวนี้ในส่วนของหลักของมันเนี่ยมันจะเป็นตามเข้ามาที่ไดซีวินโดว์แล้วพีเฟตนะครับแต่ต้องเป็นแอดมินถึงจะดูได้ก็กดคอนดูไปตามนี้นะครับก็เข้ามาปุ๊บนะครับในส่วนของโฟลเดอร์วินโดว์แล้วก็พีเฟตก็จะเห็นไฟล์ตามนี้เห็นจุดเป็นจุด PF นะครับต่างๆนะครับจุด PF นี่คือเป็นว่าเป็น PF file นะครับอันนี้ฟรีแวร์ที่ใช้กันนะครับฟรีแวร์พวกนี้นะครับอาจารย์ได้ทำการส่งให้เราหมดแล้วนะครับมันจะอยู่ในไดร์พวกนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะเห็นว่าตรงนี้ฟรี Forensic True ตรงนี้นะครับให้คนดาวน์โหลดมาปุ๊บก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่จะเก็บเอาไว้รวบรวมไปให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับก็เข้าไปตามผ่านนี้นะครับถือว่ามีตัวอัปเดตตัวใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรม WinPivot เป็นฟรีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าเรานี่เป็นการทดลองนะสมมติว่าอาจารย์ล็อกอินด้วยไลน์นะครับเปิดไลน์ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับทางขวาทางอันบนเนี่ยจะเป็นโปรแกรม WinFed View นะครับโปรแกรมนี้ครับเมื่อเราเปิดไลน์ขึ้นมานะเรามาดูว่าไอ้ WinPivot View เนี่ยมันโชว์ขึ้นมาบ้างเห็นไหมครับว่าเริ่มแรกนะครับเมื่อเปิดไลน์ขึ้นมานะครับก็จะมีไลน์จุด exe จุด pivot เห็นไหม pivot นี่คือเป็นไฟล์ pivot นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยมีการเปิดไลน์ขึ้นมานะครับโดยมีการมีตัวที่มีไฟล์ pivot ขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อวันที่28เดือน5นะครับเวลานะครับ5โมงเช้า36นาทีนะครับ36ครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็อันนี้คือวันแรกที่สร้างขึ้นมานะนะครับแล้วก็นี่ก็เป็น modify time เป็น line.exe นะครับก็ระบบที่อยู่ของ path ด้วย path process path นะครับแล้วก็เหมือนที่คือบอกไปมันก็จะบันทึกค่าไว้6ค่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการพรูฟว่าเมื่อมีการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมานะครับค่า prefet จะถูกสร้างขึ้นมาและเราจะสามารถรู้ได้จาก prefet ว่าก่อนหน้านี้นะครับ user เนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นแฮกเกอร์หรือเป็นผู้ไม่หวังดีนะครับ
ได้มีการเปิดไฟล์อะไรขึ้นมาแล้วบ้างนะครับเหมือนสมมติเราเข้าไปสมมติว่าเราเข้าไปจับบ่อนการพนันได้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มนะครับเข้าไปจับถึงปุ๊บนะครับเราอาจจะมีการใช้โปรแกรมนี้เปิดดูเพื่อให้พบว่าก่อนหน้านี้นะครับไอ้อุปกรณ์ต่างๆของแฮกเกอร์หรือว่าของผู้ไม่หวังดีนะครับมีการเปิดไฟล์ไปแล้วบ้างเพื่อจะสืบค้นเป้าฐานนะครับอาจจะเป็นทางตรงบ้างทางอ้อมบ้างเพื่อจะสืบไปยังหาเป้าฐานอื่นๆนะครับนะครับก็ตามนี้นะครับคราวนี้พอเราเปิดไลน์ขึ้นมาเมื่อกี้แค่ล็อกอินสักเซสนะนะครับแค่ล็อกอินสักเซสปุ๊บเนี่ยครับก็จะมีเนี่ยจะมีไฟล์ prefetch ขึ้นมาหลายไฟล์นะครับมีไฟล์ prefetch ลงท้ายด้วย 8e1 prefetch นะครับนี่อันล่างนี่เป็น 1fe prefetch นะครับนี่มีหลายไฟล์ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับตอนแรกนะตอนที่เปิดไลน์ขึ้นมานะครับแต่ยังล็อกอินไม่ผ่านนะเกิดขึ้นมาสองเพจเกิดขึ้นมาสองอันแล้วนะครับพอล็อกอินผ่านปุ๊บอันนี้คือล็อกอินผ่านเรียบร้อยนะครับปุ๊บเกิดขึ้นมาเห็นหลายอันเลยเห็นไหมครับโดยเฉพาะตรงนี้ line call exe นะครับ58e1คือตอนแรกตอนที่อาจารย์เห็นคำว่า line call เนี่ยนะครับอาจารย์ตอนแรกนะอาจารย์ไม่เข้าใจผิดว่าการที่เราโทรในไลน์เนี่ยมีเลขคอร์ดขึ้นมาแต่จริงไม่ใช่นะมันตั้งชื่อไฟล์ว่า line call นะครับก็คือแค่ log in ผ่านเนี่ยเขาเรียกว่า line call แหละนะครับไม่เกี่ยวกับการโทรศัพท์ของไลน์นะนะครับเพราะอาจารย์ลองเทสแล้วนะครับตอนที่อาจารย์โทรด้วยไลน์เนี่ยครับไปมาเนี่ยไม่มีผลต่อไฟล์นี้เลยไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็คือ prefetch เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เหมือนที่เคยบอกไปนะว่าเป็นโปรแกรมที่มันจะดูได้ว่าเราเนี่ยมีการเปิดแอปอะไรไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าในคอนเทนต์ของแอปนั้นน่ะจะใช้อะไรเนี่ยเราไม่ทราบ prefetch ไม่ตามไปดูได้นะครับบอกเพียงแค่ว่าที่ผ่านมานะครับมีการเปิดไฟล์มีการเปิดโปรแกรมเปิดแอปอะไรไปแล้วบ้างนะครับแต่เหมือนที่เคยบอกไปตอนที่เราทำเคสหนึ่งกันจำได้ไหมตอนที่มีการเปิดไลน์เพิ่มเปิดแชทเพิ่มอะครับอันนั้นแหละจะมีไฟล์ prefetch อีกอันนึงเพิ่มใหม่ขึ้นมาเมื่อมีการเปลี่ยนเมนูนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่โปรแกรมนะนะครับบางโปรแกรมถึงไม่มีการเปลี่ยนเมนูปุ๊บก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า prefetch ก็ได้นะครับก็ต้องพิจารณาไปแต่ละแอปกันนะครับนะครับทางอันบนนี่นะมันเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ prefetch นะก็คือ drive c โฟลเดอร์ window ตามด้วยโฟลเดอร์ prefetch นะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์ prefetch เนี่ยก็จะเก็บไฟล์ prefetch ไว้เห็นไหมที่หน้าสีเทาว่า line call จุด exe 28f 958 e1 จุด prefetch ก็จะตรงกับส่วนทางด้านล่างนะครับกรอบด้านล่างหน้าต่างด้านล่างนะครับจะเป็นโปรแกรมที่เปิดด้วยโปรแกรม WinFed View เป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับก็เห็นว่ามีไฟล์เปิดขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นว่านะครับถ้าเปิดเข้าไปดูในโฟลเดอร์ prefetch ปุ๊บนะครับข้อมูลมันจะน้อยกว่าเห็นไหมไอไลน์คอร์ดอทอีนะครับมันก็บอกเพียงแค่ data modify type prefetch จบละแต่พอดูโปรแกรม win prefetch view ปุ๊บนะครับข้อมูลมันเยอะกว่าเลยเห็นไหมบอกตั้งแต่ตอน create time นะครับ modify file size process นะครับ process path ด้วยนะครับเพียงข้อมูลที่เปิดด้วย win prefetch เนี่ยมันจะเยอะกว่าเปิดด้วย folder ใน Windows ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นการดูรายละเอียดนะครับเมื่อกี้ลองเปิดไลน์ดูแล้วนะถัดมาลองเปิด Google ดูบ้างว่ามันเกิดไฟล์อะไรขึ้นมาบ้างนะครับจะเห็นว่านะครับในโฟลเดอร์นะครับก็จะมี chrome จุด exe นะครับ aed 7 ba 3 4จุด prefetch นะครับแล้วก็ในตัวโปรแกรม win prefetch view ก็จะพบไฟล์นี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าเป็นลงท้ายด้วย a 3 4จุด prefetch เหมือนกันนะครับแต่ก็จะบอกรายละเอียดที่มากกว่าใน Windows ในโฟลเดอร์ที่พบใน Windows นะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้จะเปิด Google ขึ้นมานะครับอาจารย์ก็เอาไอ้ไฟล์ prefetch ที่เป็น Google เนี่ยครับตรงเนี้ยนะครับแถวเนี้ยมา copy ใส่ Notepad เพื่อเห็นว่ามันมี6เรคคอร์ด1 2 3 4 5 6 7 8นี่8เรคคอร์ดนะครับนี่คือเรคคอร์ดที่โชว์ก็คือมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรานี่มีการเปิดไอวิดีโอโคมนะครับ
มื่อเวลาเท่าไหร่บ้างนะครับตั้งแต่บ่าย 3ไล่มา5 โมงเย็นทุ่ม1 3 5 ทุ่มเป็นต้นนะครับนี่ก็เขาจะไฮไลท์ไว้นะครับว่าอะไรที่บ้างที่สัมพันธ์กันนะครับอันนี้คือไฮไลท์เฉพาะที่เป็นด้วยโคมนะนะครับก็คือตัวนี้เป็นโคมนะครับ Google Chrome ที่สัมพันธ์กันมี5 ไฟล์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็จะตรงกันนะครับก็คือ1 2 3 4 5 ไฟล์นี้นะครับแล้วก็1 ไฟล์นี้นะครับทางขวาอันบนเป็นหน้าต่างโปรแกรมไฟล์ WinFed ที่เก็บเอาไว้ใน Windows ส่วนด้านล่างเป็นหน้าต่างที่เปิดด้วยโปรแกรม WinFed นะครับ WinFed View นะครับตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นเคสขึ้นสว่าอาจารย์ไลน์ตัวนี้มีการดับเบิลมีการเปิดไฟล์ไลน์ขึ้นมานะครับปุ๊บก็จะมีเรคคอร์ดเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เอามาไลน์ให้ดูว่าเปิดเวลาเท่าไหร่บ้างนะครับนี่ก็เป็นการเปิดให้ดูเวลานะครับว่าตรงกันนะครับเมื่อแล้วก็ถัดมาอันนี้คืออันนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนเกิดเคสหนึ่งนะครับเป็นส่วนประกอบของเคสหนึ่งนะครับเมื่อมีการเมื่อตอนนั้นตอนที่คุณจิมมี่การ์เด้นใช่ไหมครับที่เป็นผู้อยากจะซื้อสัตว์ป่านะครับก็ต้องการที่จะไลน์คุยกับคุณแล้วนคลายนะครับก็เมื่อกลับมานะตอนที่ไลน์มันล็อกอินซักเซสปุ๊บนะครับก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมจะเกิดมีไลน์คอลดอทอีขึ้นมาเมื่อเปิดไลน์ซักเซสนะครับมีไลน์ตอนนี้ขึ้นมานะครับแต่พอมีการคุยกันนะครับคุยกันมีการส่งรูปภาพกันนะครับไอ้ไฟล์พวกนี้ไม่มีการบริฟทามพวกนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือคอนเทนต์ที่จิมมี่การ์เด้นคุยกับไลน์แล้วคลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งรูปภาพทักทายกันแชทเมสเสจก็ตามนะครับตัวพรีเฟดเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีการคุยข้อความนี้ตอนกี่โมงไม่ทราบนะครับทราบเพียงแค่ว่าตอนที่มีการเปิดไลน์ขึ้นมาแล้วล็อกอินซักเซสนั่นหลอกบอกแค่นั้นนะครับยันสูดูว่ามันไม่มีผลนะครับในส่วนของไลน์เมสเสจเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับทีนี้ไลน์คุยตอนบ่าย 3:51นะครับเรคคอร์ดก็ไม่มีนะตอนบ่าย 3:51ไม่มีนะครับมีแค่ตอนเปิดตอน5บ่าย 3:44นะครับแล้วก็นะครับนี่ก็ตอนที่เขาคุยไปใช่ไหมเห็นว่านะครับตอนที่คุยไปตอนบ่าย 3:59ก็ไม่มีเรคคอร์ดเกิดขึ้นมานี่มีเพียงแค่ตอนบ่าย 3:44ซึ่งเป็นตอนที่มีการเปิดไลน์ขึ้นมาตอนแรกเฉยนะครับเคสสองนะครับก็เหมือนกันล็อกอินใหม่นะครับล็อกอินไลน์ปุ๊บนะครับตอนที่ไลน์ล็อกอินสักเซสปุ๊บนะครับประมาณเห็นไหมครับว่าตอน20.55นะครับคือเห็นว่าไอ้สองนี่มันเป็นอันเก่านะไอ้สองนี่คือไอ้4 โมงนี่คืออันเก่าแต่ตอนที่ล็อกอินสักเซสแล้วคุยกันเนี่ยเริ่มคุยที่ตรงนี้นะครับตอน20:55นะครับก็จะมีบอกขึ้นมาว่าโอเคไลน์ตอนที่ล็อกอินสักเซสเนี่ยเป็นตอนที่20:55 กับ 22 วินาทีนะครับคราวนี้นะครับเมื่อกี้เปิดด้วย Open Source แล้วมาเปิดด้วยส่วนของ Commercial บ้างก็จะง่ายขึ้นนะครับทางซ้ายมือเป็นหน้าต่างเมนูที่เขาทำการ Category มาแล้วแยกกลุ่มของข้อมูลมาเรียบร้อยมี Facebook URL นะครับ Google นะครับในส่วนของ Social Media URL ก็เป็นตามนี้เปิดปุ๊บก็เป็นตามนี้เลยนะครับทางขวามือจะเป็นดีเทลนะครับของไฟล์ที่เปิดที่มีการใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของแคตตาล็อกไลน์นะครับก็จะเห็นรูปภาพที่มีการส่งกันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมแมนเดจนะครับตามนี้นะครับคราวนี้ก็เห็นว่านะครับก็จะมีตรงในส่วนของนี่โปรแกรมแมกเนตนะครับในเมนู operating system นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บจะเห็นว่ามี prefetch ไฟล์อยู่อันนี้ก็คือมันก็จะเอาไฟล์ prefetch เนี่ยมาเขียนมาให้เราเลยนะครับว่ามีไฟล์อะไรบ้างตามนี้นะครับก็คือดึงมาดึงดูให้เราดูได้เลยนะครับมีการบอกรายละเอียดนะครับไฟล์ create last runtime ต่างๆนะครับซึ่งต้องสกอร์ดาวไปดูทางขวามือจะมีข้อมูลเยอะมากเลยนะครับนี่จะแล้วก็สกอร์ดาวไม่ทางขวามือนะก็จะมีครั้งที่1ครั้งที่2จนถึงครั้งที่8นะครับที่มี8ครั้งนี้มันก็จะสอดคล้องกับที่อาจารย์เปิดถ้าดูในโน้ตแพดตรงนี้ครับแค่เปิดดูตรงนี้นะครับว่า
เนี่ยมี8 ไฟล์เนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8โอเคครับต้องคือแต่ว่าถ้าเกิดเปิดด้วยตัวแม็กเนตที่เรียกเขาไม่ใช่ซอฟต์แวร์ปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นไอ้8 อันนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้มันก็จะไล่ไปนะครับต้องสกอร์ดาวไปจะมีขั้นที่เนี่ย2 3 4เนี่ยถึง8เหมือนกันนะครับก็ค่าก็จะละเอียดกว่าแต่ค่าทั้งหมดก็คือถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับก็ดึงค่าในคอมพิวเตอร์มาโชว์ให้เราดูนะครับก็ขอจบในส่วนของพรีเฟกแค่นี้นะครับ